ท่านผู้ชมคะมาดูกันค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเจอผักที่เพิ่งลงแปลงนะคะแต่ว่าใบมันตั้งมากเลยค่ะไม่สลดเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของแปลงผักกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะพี่ครับผมชื่อนายสงัดสมสันเถียครับค่ะพี่อยู่ที่ไหนคะไหนช่วยบอกที่นี่หน่อยที่นี่ที่ไหนเอ่ยอยู่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษครับค่ะศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับใช่ไหมคะภูมิใจไหมที่เป็นคนในพระราชดำริภูมิใจครับค่ะพี่ขอโทษด้วยค่ะวันนี้ที่เรามาดูแปลงผักกันเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรเนาะอันนี้คอร์สครับสลัดคอร์สอันนี้สลัดคอร์สนะครับค่ะแล้วอันนู้นผักกาดขาวครับค่ะผักกาดขาวค่ะทราบมาว่าโครงการนี้นะคะผักไร้สารพิษของโครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะใช้นุชฟลายด้วยค่ะจริงไหมคะจริงครับใช่ครับค่ะตอนที่ใช้เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ได้มาประมาณกี่เดือนแล้วคะ2เดือนครับค่ะ2เดือนกว่าได้แล้วเนาะครับค่ะเก็บผักไปกี่รุ่นแล้ว2รุ่นครับค่ะแสดงว่ามีการใช้แล้วใช้ซ้ำถูกไหมครับค่ะใช้กับผักอะไรบ้างพอจะบอกเราได้ไหมคะใช่ทุกตัวครับประเภทผักสลัดครับแล้วผักเครือก็เป็นถั่วเป็นแตงครับได้ดีครับค่ะมันแตกต่างยังไงกับที่ไม่ได้ใช้คะเอาที่ผักสลัดก่อนค่ะถ้าเราใช้ตะขี้หมูปุ๊บใบมันจะลายแล้วมันจะไม่งามใบเหมือนเราใช้ตัวนี้ครับค่ะตัวนี้เราเห็นผลประมาณยางชา10วันครับใบมันจะแตกต่างขึ้นมาเลยครับจะขึ้นสีเขียวมันเลยครับตะขี้หมูเรานี่ใบมันจะเขียวดำออกเก๋ๆครับค่ะแต่ตัวนี้จะใบเขียวอ่อนกว่ากันแต่ว่ามันครับตลาดต้องการแบบไหนก็ต้องการที่ว่าผักงามๆครับแต่เราไม่มีสารผิดครับค่ะแต่ถ้าแก่เอามั้ยแก่เขาก็เอาแต่ว่ามันก็ไม่ดีครับสำหรับเรามันก็อ่อนดีกว่าอ่อนดีกว่ามันถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บ30วันเราจะได้ผลเลยเราตัดตามเวลาของผักค่ะผักเรานี่ตั้งแต่วันเต็มไปปุ๊บ30วันเราจะได้ขายได้ตัดพอดีของมันครบรอบ30วันค่ะแล้วผักของเรานี่นะคะภูมิใจมากเลยค่ะเกษตรกรเล่าให้ฟังว่าขายห้างนะคะใช่ไหมคะพี่ขายที่ไหนบ้างขายห้างครับค่ะแล้วก็ไปภูเก็ตครับพักมันจะได้ขึ้นเครื่องบินครับของผมค่ะเจ้าของได้ขึ้นเครื่องบินยังยังครับ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจดูแปลงผักกันนะเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยอันนี้ใช้ทั้งแปลงเลยใช่ไหมพี่ครับใช้ตลอดเลยครับใช้ตลอดเลยก็ใช่ครับค่ะที่แรกมาเนี่ยตอนที่เขามาบอกว่าให้ใช้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาให้ใช้นิดเดียวความรู้สึกเป็นไงผมว่าโอ้มันจะดีหรือนิดเดียวเนาะแต่เราใช้ยาขายาเบ็ดกระป๋องมันยังมันอยากจะตายเลยแล้วตัวนี้มันใช้นิดเดียวปุ๊บมันจะงามหรือผมว่าอย่างงี้ครับค่ะแล้วทำไงเราหูรับตาใช้ไปผมครั้งแรกผมก็ใช้ไปเลยครับก็ป้ามณีมาบอกว่ามัน1ฝาใช่มั้ยคนที่แนะนำให้ชื่ออะไรนะคะในบอกชัดๆป้ามลิครับค่ะป้ามลิครับป้ามลินี่เป็นแม่บ้านของผอ.ของคุณลุงอำนาจครับหมายยัดกลางอะนะค่ะที่เป็นหัวหน้าโครงการที่นี่อะนะค่ะแล้วป้ามลิบอกว่าไงแกบอกว่าดีๆอ่ะอาจารย์ไม่ใช่เลยป้าใช้แล้วดีค่ะยังบอกงี้ผมก็ยังที่แรกเชื่อเลยไหมก็อุ้ยมันจะใช่ดีไหมมันเขามาหล่อหรือเปล่ามันมีสารผิดไหมค่ะถ้าพักเรามีสารผิดปุ๊บเขาไปตรวจเจอแล้วก็ลำบากครับจะขายใครไม่ได้ค่ะทีนี้เขาไปตรวจแล้วเขาพอเขาไปตรวจแล้วเขามีการกลับมาอายัดผักเราไหมตอนนี้ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีอายัดผักเราเนาะทีนี้อยากให้พี่บอกกับคนทางบ้านนิดนึงว่าเราใช้กับผักสลัดแล้วเนี่ยได้ผลดีแล้วเวลาใช้กับแตงกวากับถั่วกับพริกเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ดีเหมือนกันครับค่ะถ้าครับถ้าสูตรหนึ่งนี่ใช้กับผักสลัดครับถ้าสูตรสองใช้กับผักเครือครับดีจริงๆครับใบจะเขียวงามตลอดครับแต่เวลาเรากินพวกถั่วกินพวกแตงเรากินลูกมันนี่แล้วลูกมันดีไหมดีครับลูกสวยครับกินกรอบอร่อยกรอบอร่อยครับแล้วได้เยอะไหมได้เยอะขึ้นไหมเยอะครับใช้ตัวนี้ครับได้เยอะเลยตัวเนี้ยค่ะค่ะอยากจะให้แนะนำกับเกษตรกรทางบ้านนิดนึงได้ไหมว่าถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยยังไม่เคยใช้นูตฟลายเลยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจะลองหรือไม่ลองดีอย่างเงี้ยอยากจะเชิญชวนให้เขาทดลองเนี่ยไม่รู้ว่าพอจะบอกเขาได้ไหมบอกได้ยังไงผมบอกว่าใช่ไปเลยครับดีจริงๆของเขาครับดีตัวนี้ดีจริงๆครับแล้วเราใช้ไม่เปลืองด้วยค่ะถ้าเราใช้ขวดเล็กก็ใช้ฝาเดียวครับฝาเดียวตัวน้ำ15ลิตรแต่ผมใช้15ลิตรนะวานึงอ่ะค่ะใช้น้ำ15ลิตรค่ะผมฉีดได้ฝาเล็กนะไม่ใช่ฝาใหญ่นะครับฝาเล็กๆ5ซีซีเรียกว่า5ซีซีครับค่ะแปลงผักผมเนี่ย4แปลงแปลงนึงยาว26เมตรค่ะปีนึงผมได้5แปลงคุ้มครับคุ้มคุ้มมั้ยคุ้มครับถังนึงใช้น้ำ15ลิตรนะคะฉีดได้กี่แปลงนะ
ได้5แปลงครับค่ะเรียกว่าคุ้มสุดจะคุ้มเลยครับคุ้มสุดๆครับเราพักงามไว้ด้วยครับค่ะถ้าเป็นแบบนี้เกษตรกรถามจริงรวยไหมคะรวยครับค่ะแสดงว่ารถไฟไลน์นี่เป็นไงเยี่ยมไหมเยี่ยมครับดีครับเยี่ยมไหมครับซื้อชัยเลยครับลองซื้อไปชัยดูเลยค่ะแล้วจะดูว่าดีจริงๆครับค่ะขอบคุณมากค่ะรายงานตรงจากโครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะอำเภอบ้านน้ำเขียวนครราชสีมารถไฟเยี่ยมครับรถไฟเยี่ยม